ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อ2ย่อยนะครับแลมด้าจากโจทย์แม่ก็คือ1แห่งใช่ไหมต่อ1ตารางเมตรนะครับทีนี้มาดูข้อ2ย่อยเนี่ยผ้า1ตารางเมตร1ตารางเมตรก็ตรงกับ1ตารางเมตรตัวนี้เพราะงั้นแลมด้าไม่เปลี่ยนนะมีรอยตำหนิไม่มากกว่าทีนี้คำว่าไม่มากกว่าเนี่ยมันจะตรงกับป๊อปไม่มากกว่าจะเป็นตัวนี้น้อยกว่าเท่ากับนะ3นะครับทีนี้โอ้ง่ายเลยเปิดตารางได้เลยที่แลมด้าเท่ากับ1นะแลมด้าเท่ากับ1นะครับแล้วก็ x แลมด้า1 x นะครับ3นะแล้วก็ทาบไปให้ตรงปึ๊บก็ได้ 0.981 ก็ตอบเลยโอเคครับทีนี้ต่อไปเดี๋ยวมาดูข้อสุดท้ายนะครับข้อ3ย่อยนะครับนะครับข้อ3แลมด้าก็ยังเป็น1แห่งต่อ1ตารางเมตรนะครับข้อ3เขาบอกว่าผ้า1ตารางเมตร1ตารางเมตรมันก็ตรงกับโจทย์แม่นะครับเพราะงั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนแลมด้าอะไรแล้วนะมีรอยตำหนิ5แห่งก็คือป๊อป m เท่ากับ5นะครับทีนี้รูปแบบเท่ากับเราก็จัดรูปให้อยู่ในรูปน้อยกว่าเท่ากับนะเท่ากับ5ลบป๊อป x น้อยกว่าเท่ากับ4นะครับทีนี้ก็เปิดตารางได้เลยที่แลมด้าเท่ากับ1ก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ x นะ5เราก็เลื่อนไปนะครับมันก็จะมาตกที่ตัวเลขนี้แลมด้า1เนี่ยก็เป็น 0.9994 นะครับแล้วก็ไปที่4ที่ x เท่ากับ4ก็เลื่อนไปตัวนึงก็เป็น 0.9963 นะครับแล้วก็กดเครื่องคิดเลข0.9994 ลบ 0.9963 เท่ากับ 0.0031 ครับโอเคเรียบร้อยจบ